ถ้าพูดถึงอาชีพนางแบบหรือนายแบบแน่นอนว่าทุกคนคงจะนึกถึงคนที่มีรูปร่างหน้าตาสุดเพอร์เฟกต์ทำหน้าที่พรีเซนต์แบรนด์ต่างๆให้ออกมาดูดีและน่าสนใจน้อยคนน่าจะคิดถึงภาพร่างกายไม่ครบ32แต่ภาพเหล่านั้นกลับเกิดกับชีวิตนางแบบมืออาชีพอย่างเจสสิก้าตู้นางแบบชาวจีนวัย35ที่ต้องสูญเสียอวัยวะสำคัญอย่างมือไปและนี่คือเรื่องราวของเจ้าของใบหน้าและรูปร่างที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันกระทั่งเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นกับนางแบบคนนี้เมื่อเธอโพสต์ภาพตัวเองพร้อมรอยยิ้มจางๆหลังจากต้องโกนผมเข้ารับการผ่าตัดพร้อมมือข้างหนึ่งที่ต้องพันแผลไว้ที่น่าตกใจคือภายใต้ผ้าก๊อซนั้นว่างเปล่าเพราะมือของเธอได้ถูกตัดออกไปแล้วโพสต์ที่ว่านี่มีภาพเจสสิก้ากำลังจูบมือที่ห่อผ้าพันแผลพร้อมข้อความว่าขอบคุณสำหรับ35ปีแห่งมิตรภาพที่เดากันว่าน่าจะสื่อถึงมือที่ถูกตัดออกไปแต่ถึงอย่างนั้นนางแบบคนสวยก็ยังมีสภาพจิตใจที่ดีเยี่ยมเธอบอกว่าการรักษามือข้างที่ถูกตัดในครั้งนี้ในอนาคตจะทำให้เธอได้สวมแขนเทียมไบโอนิกซึ่งเจสสิก้าตื่นเต้นมากที่จะได้กลายเป็นไซบอร์กคือมีระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับกลไกอิเล็กทรอนิกส์คาดการณ์กันว่าภาพมีการโกนผมของเธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนเชื่อมต่อกับสมองที่จะมาประสานกับแขนไบโอนิกส่วนสาเหตุที่ทำให้เจสสิก้าต้องสูญเสียมือไปเธอบอกไว้ว่าจะออกมาแบ่งปันเรื่องราวเมื่อใจพร้อมและถึงชีวิตจะมีอุปสรรคใหญ่ๆเพิ่มมาแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องกีดกันเธอจากกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ชื่นชอบคือถ้าได้ไปส่อง IG ของนางแบบสาวคนนี้จะรู้ว่าเธอคือสาวนักผจญภัยและชอบทำกิจกรรมผาดโผนตัวยงทั้งดำน้ำเล่นสกียิงพสุธาส่วนเรื่องการรักษาตอนนี้กำลังรอการผ่าตัดครั้งที่3ซึ่งสิ่งที่เจสสิก้ากำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้คืออาการเจ็บปวดบริเวณมือที่ถูกตัดทิ้งไปแล้วแต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในแต่ละนิ้วรู้สึกราวกับถูกเข็มแทงแม้จะไม่มีมือแล้วก็ตามซึ่งอาการที่ว่าคืออาการความรู้สึกร้อนว่าแขนขายังอยู่ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ถูกตัดอวัยวะหลายคนแน่นอนว่าไม่ว่าใครก็คงทำใจยอมรับเรื่องนี้ได้ยากสำหรับเจสสิก้าก็เช่นกันเธอเคยผ่านช่วงเวลาที่รับไม่ได้จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อมาแล้วแต่สุดท้ายชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อและในที่สุดวันที่5หลังการผ่าตัดเธอก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้และหาทางที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่มือที่หายไปได้ส่วนฝ่าฝั่งของชาวโซเชียลที่ได้รับรู้เรื่องราวของเธอก็พากันแห่มาให้กำลังใจพร้อมชื่นชมในความคิดบวกและหัวใจอันเข้มแข็งของเธอคิดดูว่าเธอต้องรับมือกับความเจ็บปวดทั้งทางจิตใจและร่างกายแต่ก็ยังสู้ไม่ถอยได้แต่ส่งกำลังใจให้การผ่าตัดของเจสสิก้าผ่านไปด้วยดีและกลับมามีรอยยิ้มสดใสเหมือนเดิมได้ในเร็ววัน